สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจำสัปดาห์กันแล้วค่ะสัปดาห์นี้จะเป็นคำทำนายระหว่างวันที่30เมษายนถึง6พฤษภาคมนะคะโดยไพ่ใบแรกที่เปิดก็เป็นเรื่องทั่วไปค่ะใบที่2เป็นเรื่องการเงินใบที่3การงานใบที่4สุขภาพใบที่5ดวงความรักค่ะทำนายดวงตามวันเกิดนะคะซึ่งเราจะดูจากผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเป็นวันแรกค่ะเพื่อนๆที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะสำหรับไพ่เรื่องทั่วไปขึ้นไพ่6เหรียญค่ะเป็นช่วงเวลาที่มีคนคอยช่วยเหลือหรือไม่ก็ตัวคุณเองจะต้องคอยช่วยเหลือผู้อื่นค่ะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามส่วนเรื่องการเงินนั้นเป็นไพ่สเตรนท์หาเงินเก่งมีเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะแต่ว่าหาได้เยอะก็ใช้เยอะด้วยใช้เงินเก่งเพราะว่ารสนิยมสูงชอบจับจ่ายใช้สอยแต่ของดีๆของราคาสูงราคาแพงค่ะส่วนการงานนั้นเป็นไพ่เดวิลนะคะทำงานติดพันทำแล้วไม่จบไม่สิ้นพัวพันจนต้องเอาเวลาส่วนตัวไปทำเพื่อให้งานเสร็จแล้วก็ระวังเรื่องของการมีศัตรูในที่ทำงานไว้ด้วยนะคะระวังจะมีคนหมั่นไส้ไม่ชอบขี้หน้าหากมีคนมาชวนลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ให้ระวังถูกโกงเอาไว้ด้วยค่ะยังไม่ควรไว้ใจใครในช่วงนี้ค่ะสำหรับสุขภาพนั้นคือไพ่อัศวินถือถ้วยสุขภาพยังคงแข็งแรงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเท้านิ้วเท้าทำให้การเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรค่ะมาดูดวงความรักนะคะไพ่พระจันทร์คนโสดให้ระวังคนมีเจ้าของแล้วเข้ามาพัวพันมาจีบและบางคนก็ยังคงสับสนนะคะกังวลจนไม่กล้าเริ่มต้นใหม่กับใครคิดมากกลัวความผิดหวังกลัวโดนหลอกกลัวไปสารพัดก็เลยยังคงอยู่โสดต่อไปคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยสบายใจค่ะรู้สึกหวาดระแวงคิดมากมีเรื่องรบกวนจิตใจจนทำให้ไม่มีความสุขครบทวน5เรื่องแล้วนะคะสำหรับวันอาทิตย์เราไปต่อวันจันทร์กันค่ะผู้ที่เกิดในวันจันทร์เรื่องทั่วไปไพ่ราชาถือถ้วยสถานการณ์รอบตัวช่วงนี้ราบรื่นค่ะไปได้เรื่อยๆสบายๆไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดหัวหรือว่าไม่มีปัญหามารบกวนจิตใจสักเท่าไหร่การเงินนั้นเป็นไพ่เดอะเวิลด์นะคะการเงินคล่องตัวดีมีโชคลาภด้วยค่ะมีรายได้รายรับจากหลายช่องทางมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศด้วยค่ะส่วนการงานนั้นคือไพ่ราชาถือเหรียญการงานมั่นคงเจรจาเรื่องงานจะได้รับผลสำเร็จมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนหยิบจับทำอะไรก็สำเร็จด้วยดีค่ะเรื่องสุขภาพเป็นไพ่เด็กถือถ้วยสุขภาพแข็งแรงดีถ้าหากดูแลสุขภาพอย่างจริงจังแล้วก็รอบคอบก็จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะสำหรับดวงความรักค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้าคนโสดอาจกำลังมองหรือว่าคุยกับใครอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจคบหาจริงจังเพราะยังไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างแค่เริ่มต้นเองค่ะส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ดีนะคะถึงจะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยสนใจกันสักเท่าไหร่เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีเรื่องอื่นให้ทำแต่ก็ยังคงรักกันแล้วก็ดูแลกันดีค่ะไปดูดวงผู้ที่เกิดวันอังคารบ้างค่ะเรื่องทั่วไปไพ่สิบไม้เท้าต้องแบกรับภาระต่างๆอย่างเลี่ยงไม่ได้ภาระเยอะแต่ก็สู้ไม่ถอยค่ะส่วนการเงินนั้นเป็นไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาการเงินคล่องตัวดีเงินกำลังไหลมาเทมานะคะอาจได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์ต่างๆพวกมรดกต่างๆจะมีลู่ทางหาเงินใหม่ๆเข้ามาต้องระวังเรื่องของความโลภให้ดีนะคะอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรในสิ่งที่เราไม่มีความรู้ไม่ชำนาญค่ะหากรู้แล้วเก่งแล้วลงทุนได้เลยค่ะได้เงินแน่นอนส่วนการงานคือไพ่7ดาบนะคะคุณชอบที่จะหาทางลัดในการทำงานให้สำเร็จเร็วขึ้นหรือว่าง่ายขึ้นแต่ก็ต้องระวังการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการถูกโกงเอาไว้ด้วยรวมถึงการทำงานที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในเวลาเดียวกันจัดการเวลาให้ดีนะคะระวังจะทำงานไม่ทันดูเรื่องสุขภาพนะคะไพ่สเตรนท์
ร่างกายแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังปัญหาเคล็ดขัดยอกปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกค่ะส่วนดวงความรักนะคะไพ่เดทคนโสดช่วงนี้หาคู่ยากสักหน่อยค่ะไม่ค่อยเจอคนถูกใจถึงเจอก็ไปต่อไม่ได้ถ้าโสดหาคู่เป็นคนต่างชาติพ่อไม่แม่ไม่หรือคนที่อยู่กันคนละที่คนละจังหวัดถึงจะดีค่ะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะต้องห่างเหินห่างไกลกันนะคะในช่วงนี้ถ้าหากไม่มีการเลิกลาหย่าร้างก็ต้องอยู่กันคนละที่ค่ะสำหรับวันพุธนะคะเรื่องทั่วไปไพ่เดทสัปดาห์นี้อาจเจอปัญหาอุปสรรคที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือไม่ช่วงนี้ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานขาวดำก็เป็นได้ค่ะเรื่องการเงินไพ่เก้าเหรียญการเงินดีนะคะคล่องตัวดีมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่หรือได้ทรัพย์สินมีค่าได้บ้านได้รถเลยทีเดียวค่ะส่วนการงานนั้นไพ่สิบถ้วยนะคะการงานราบรื่นร่วมงานกับคนอื่นได้อย่างดีมีความสุขแต่อาจจะรู้สึกเฉยๆออกแนวเกียจคร้านสักหน่อยในช่วงนี้ค่ะคุณต้องคอยกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นหรือว่ามีไฟให้มากกว่านี้สำหรับปัญหาสุขภาพไพ่เดอะเวิลด์สุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาหน้าหนักใจเจ็บป่วยบ้างก็ตามฤดูกาลค่ะดวงความรักนั้นเป็นไพ่สองถ้วยนะคะถ้ายังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่เจอคนถูกใจค่ะและอาจตกลงปลงใจคบหาดูใจกันได้ไม่ยากนักส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีความสุขนะคะสุขสมหวังดูแลเอาใจใส่กันและกันด้วยดีมีความเข้าอกเข้าใจกันและพร้อมจะปรับความเข้าใจถ้าหากมีปัญหาค่ะมาถึงวันพฤหัสบดีแล้วค่ะวันพฤหัสเรื่องทั่วไปไพ่เดอะฟูลค่ะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเป็นการผจญภัยที่ท้าทายได้รับแรงบันดาลใจที่ดีพร้อมก้าวไปข้างหน้าโดยไม่สนว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยค่ะส่วนการเงินนั้นเป็นไพ่เดวิลนะคะได้เงินมาแบบเปิดเผยหาที่มาไม่ได้หาเงินเก่งอาจจะได้มาแบบลับๆได้เงินเยอะก็ใช้เยอะด้วยนะคะใช้เงินเก่งและให้ระวังจะหมดเงินไปกับการพนันขันต่อกินเที่ยวใช้จ่ายตามใจตัวเองมีมากใช้มากค่ะต้องประหยัดนิดนึงนะคะสำหรับการงานนั้นเป็นไพ่ห้าไม้เท้างานช่วงนี้มีอุปสรรคปัญหาติดขัดไม่ค่อยราบรื่นนักระวังเรื่องความคิดเห็นขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะอาจจะเจองานยากต้องใช้ความอดทนสูงนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนั้นขึ้นไพ่อัศวินถือไม้เท้าสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะไตและการทำงานกลางแจ้งมากเกินไปก็อาจจะทำให้ป่วยได้เหมือนกันค่ะมาถึงดวงความรักนะคะไพ่เจ็ดเหรียญคนโสดอาจคิดอยากพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนไปเป็นคนรักค่ะส่วนที่คบหาดูใจกันอยู่หรือว่ามีคู่อยู่แล้วความรักช่วงนี้นิ่งๆราบเรียบบางคนอาจกำลังพิจารณาความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าควรดำเนินการต่อไปอย่างไรค่ะมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะเรื่องทั่วไปของวันศุกร์ไพ่พิพากษาค่ะผลของการกระทำที่ผ่านมากำลังจะส่งผลให้คุณเห็นในช่วงนี้เป็นไพ่ของการตัดสินการกระทำค่ะหรือไม่ก็จะมีการประกาศข่าวดีต่างๆให้คุณได้รับรู้ในช่วงนี้สำหรับการเงินนะคะไพ่เดวิลได้เงินมาแบบลับๆหาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งด้วยเช่นกันให้ระวังเงินจะหมดไปกับการพนันต่างๆการกินการเที่ยวใช้จ่ายตามอำเภอใจมีมากใช้มากค่ะช่วงนี้ส่วนการงานนั้นเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะมีข่าวดีเรื่องงานทำให้คุณรู้สึกสบายใจมีความสุขในการทำงานเป็นช่วงที่คุณมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆพร้อมจะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตมีแรงบันดาลใจในการทำงานดีมากค่ะช่วงนี้ส่วนสุขภาพนั้นเป็นไพ่สิบดาบนะคะไม่ค่อยดีค่ะมีเกณฑ์เจ็บป่วยระวังเกี่ยวกับเรื่องปอดและหลอดลมต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากในช่วงนี้ด้วยค่ะสำหรับความรักนะคะไพ่สิบถ้วยคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจแล้วก็พร้อมสร้างครอบครัวไปด้วยกันค่ะ
สำหรับคนที่มีคู่แล้วความรักหวานชื่นมีความสุขได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้ไปต่อวันเสาร์วันสุดท้ายนะคะวันเสาร์เรื่องทั่วไปนั้นเป็นไพ่10ถ้วยค่ะเป็นช่วงเวลาของความสุขความอบอุ่นรู้สึกชีวิตสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับการเงินไพ่3ไม้เท้าได้เงินจากแดนไกลนะคะจากการเจรจาติดต่อการใช้วาทศิลป์ในการทำงานการหาเงินและคุณก็กำลังตัดสินใจทำงานบางอย่างอยู่ด้วยเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนเรื่องการงานนั้นไพ่สี่เหรียญงานยังคงมั่นคงเป็นช่วงเวลาของการประคับประคองให้ทุกอย่างราบรื่นด้วยค่ะช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนใดๆนะคะรอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนค่อยพิจารณาใหม่ค่ะสำหรับปัญหาสุขภาพเป็นไพ่อัศวินถือดาบสุขภาพแข็งแรงค่ะแต่ว่าความใจร้อนวู่วามของคุณอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บตัวหรือเจ็บป่วยได้ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยค่ะมาถึงดวงความรักนะคะไพ่สองถ้วยถ้ายังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์เจอคู่เจอคนถูกใจนะคะแล้วก็ตกลงปลงใจคบหาเป็นแฟนเป็นคู่รักกันได้เลยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีการดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะหากมีปัญหาทะเลาะกันมาก่อนก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็รักกันเหมือนเดิมค่ะครบทั้ง7วันแล้วนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงรายบุคคลค่ะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ฟังเอาไว้เป็นแนวทางนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ